นนี้พิมพ์อยู่ที่บรรทัดทองแต่พิมพ์มีสิ่งที่กังวลอยู่นั่นก็คือสิ่งแรกเลยนะเห็นท้องฟ้าไหมคือมืดมาเลยฝนตกแน่นอนและสิ่งที่กังวลอีกข้อหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะด้วยความที่บรรทัดทองอ่ะมันเป็นถนนที่แบบว่าร้านของกินเยอะมากเยอะแบบเยอะมากมากเยอะมากอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ของซ้ำกันเยอะมากมากเหมือนกันอย่างเช่นร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่มีประมาณ7ล้านร้านหม่าล่ามีประมาณ12ล้านแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมี13ล้านเป็นอะไรที่พิมพ์ก็ค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็แอบเลือกไม่ถูกเพราะมันเยอะเกินไปก็เยอะเกินไปจริงๆแหละที่นี่แบบมันเป็นเหมือนถนนของกินเลยเนาะช่วงแรกอะพิมพ์ว่ามันยังไม่ได้ว่าของกินเยอะขนาดนั้นนะแต่พอหลังๆมาพอแบบมันมีกระแสนั่นนี่นู่นแล้วคือร้านอาหารมันเขาเหมือนแบบพร้อมใจกันมาเปิดกันตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นถนนของกินวัยรุ่นไปโดยปริยายตอนแรกอะพิมพ์มีในใจว่าเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันก็มีประมาณสองสามร้านที่เข้าตาก็จะมีร้านเซียนเตี๋ยวร้านของเครือเดียวกันกับเนื้อแท้แล้วก็ร้านรสดีเด็ดแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือร้านตั้งเจ๋งอู๋แต่ทีเนี้ยแค่3ร้านเลือกกันอ่ะก็หนักใจแล้วนะมันมีร้านมาอีกร้านหนึ่งเป็นพึ่งเข้าชิงเนื้อตุ๋นในหมีเขาเพิ่งได้ไอรอนเชฟไทยแลนด์ล่าสุดเลยทุกคนที่เขาแซวกันว่าหน้าเหมือนพี่ยาเซฟเฟ่แล้วก็ใกล้เคียงนะเดินหนวดทุ่มเฟิร์มนั่นแหละพิมก็เลยคิดว่าพิมจะทำยังไงดีพูดเลยนะว่าพิมไม่ได้กินทุกร้านแต่ว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่กินให้ยับบรรทัดทองยับจริงตั้งแต่เปิดคลิปมาประมาณ10นาทีพิมก็ยังไม่ไปไหนสักทีเลยยังคิดไม่ออกว่ากินอะไรดีของเยอะเลือกไม่ถูกอันนู้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินร้านนั้นก็อยากกินอยากกินไปหมดเลยแต่เราก็กินไม่ไหวอ่ะแล้วก็ร้านเนี้ยเขาก็ได้รางวัลอะไรก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเนี่ยเป็นหน้าเชฟแบบเชฟญี่ปุ่นไม่คือทีมีแชมเปี้ยนหรอแต่พอดูดิเขาเหมือนได้รางวัลแล้วคือร้านได้รางวัลอยู่ข้างๆกันเลยแต่คือพีมาไม่ค่อยสันทัดข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเท่าไหร่เพราะว่าพีรู้สึกแบบกินไปเรื่อยๆแล้วมันเลี่ยนเพราะฉะนั้นจะลองดูเชฟหมีแล้วกันว่าเป็นยังไงตัดสินใจได้สักทีนี่คือก๋วยเตี๋ยวโกเบมีกระเทียมเจียวแค่ทายเท่าไหร่ถ้าบอกว่าเป็นเนื้อโกเบก็สักร้อยไปปลาย150บาทเราเคยไปกินเนื้อโกเบมาแล้วทุกคนถึงแม้จะเป็นแค่1ชิ้นก็เถอะไปรอดูคลิปได้ที่ตลาดญี่ปุ่นโอซาก้าช่วงนี้ต้องขออภัยที่หายหน้าหายตากันไปหลายสัปดาห์ถ้าพูดตรงๆก็คือตัดคลิปกันไม่ทันแล้วก็พูดตรงๆว่าไปมา2คลิปติดต่อกันก็จะมีเขาค้อมีปูนโอซาก้ามีนั่นนี่ยังไงก็รบกวนอดใจรอกันสักครู่ในเมื่อเราเคยกินเนื้อโกเบแล้วเรามาดูซิว่าแบบนี้มันจะเป็นยังไงเอาจริงๆเนื้อโกเบแพงมากเลยนะโอ้ยร้อยกรัมก็เกือบพันบาทอ่ะใช่แล้วดูดิเขาให้มาแบบหนาๆเลย4 5ชิ้นน่ะมาลองชิมดูว้าชิ้นหนาเวอร์ชิ้นแบบเบลเลอร์คือที่พิมพ์กินเนื้อโกเบที่ตลาดปลาญี่ปุ่นโอซาก้ามามันจะเป็นแบบกิ้วแต่นี่มันเป็นแบบตุ๋นก็เลยไม่รู้ว่ายังไงลองดูกันนุ่มมากของแท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ที่รู้คืออร่อยไม่ถือว่าดีเลยนะเขามีแบบเป็นไอ้นี่ด้วยก็มูดี้ลองจิ้มกินดูว่าจะเข้ากันไหมเค็มเค็มไม่จิ้มอร่อยกว่าขอกินคำนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้พี่ก้าลองชิมมันเป็นก๋วยเตี๋ยวนะตัวนี้กินง่ายรสชาติไม่ได้แบบว่ารสชาติจัดจ้านไม่แต่ว่าโอเคกันหรอคะไม่กล้าลอง150บาทใช่ไหมเธอใช่150เตโกเบตุ๋นเห็นว่าเป็นส่วนซี่โครงด้วยเนื้อเขาชิ้นใหญ่เลยเต็มปากเต็มคำรสชาติก็ละมุนละม่อมดีอร่อยข้าวมันไก่ข้างๆน่ากินอยู่ข้างเหรอน่ะกินดีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ที่นี่ก็มีเป็นเกือบ10ร้านแต่ว่าร้านที่ดังๆก็คือร้านเจโบข้าวมันไก่แต่ทีเนี้ยพี่รู้สึกว่าร้านเจโบดังแล้วอ่ะอยากกินอะไรที่มันไม่แมสอ่ะร้านนี้ใน Google เขาคะแนนดีมากเลยนะลองกินดูรับข้าวมันไก่1ค่ะค่ะ
ว่าข้าวมันไก่เยอะขนาดไหนฝั่งตรงข้ามก็ข้าวมันไก่แล้วดูใน Google Map นะโอ้อันนี้แค่ข้าวมันไก่นะสิ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสที่สุดคืออะไรรู้ไหมหม่าล่าและนี่คือหม่าล่าในบรรทัดทองเลยโอ้โห14ล้านเพิ่งไปเจอข้อมูลหนึ่งมาน่าสนใจมากเขาบอกว่าช่วงนี้เทรนด์ทำธุรกิจอ่ะหม่าล่าคือมาแรงจริงเฉลี่ยแล้วเปิดวันละ1ล้าน1วัน1ล้านนะเปิดอ่ะโอ้แล้วพี่บอกโอ้กระแสมันมาแรงจริงแต่ตอนนี้เรามาข้าวมันไก่กันอันนี้คือธรรมดาราคา50บาททุกคนความมันนี้มันช่างน่ากินซะเหลือเกินลองชิมก่อนเวทชอบคือตัวข้าวอ่ะมันค่อนข้างจะร่วนสวยไม่แฉะกลิ่นหอมๆตอนหุงข้าวมันไก่เขาจะใส่เครื่องเทศในหม้อหุงข้าวหุงพร้อมกันกับข้าวใช่มั้ยอันนี้รู้เลยว่าใส่เครื่องที่แบบดีมากลองกินจริงเฮ้ยน้ำจิ้มไก่ดีมากเต้าเจี้ยวไม่แรงคือพิมเป็นคนไม่ชอบเต้าเจี้ยวแบบแรงๆแล้วเนี่ยคือเต้าเจี้ยวไม่แรงแล้วแบบว่ามีรสชาติเผ็ดกำลังดีหวานไม่มากเบาๆถูกใจไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยอร่อยเลยแต่ว่าพิมชอบกินกับซีอิ๊วหวานขอลองชิมก่อนเพราะมันเป็นซีอิ๊วหวานแบบสเปคพิมไหมคือซีอิ๊วหวานอ่ะมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือจะเป็นแบบกินเหมือนปุ๋ยBMอ่ะกับอีกแบบนึงก็คือจะแบบเป็นหวานๆอร่อยซึ่งอันเนี้ยเป็นแบบหวานๆอร่อยถูกใจพิมเลยน่ารักข้าวมันไก่ที่ชอบแล้วรู้สึกดีใจที่มากินร้านนี้มาจัดเต็มเลยช่วยจริงๆเหมือนในน้ำจิ้มเขามีผสมซีอิ๊วหวานอยู่แล้วแต่ว่าเขาเพิ่มไปอีกหน่อยเพื่อความเด็กอ้วนอร่อยมากเลยค่ะน้ำซุปเป็นแบบผักกาดดองจะมีความเปรี้ยวหน่อยหน่อยตะกี้พิมแอบเกรงนิดนึงเจ้าของร้านมายืนดูพิมแบบจะค่อนข้างจะชอบเดินกินมากกว่าแบบเราจะได้หามุมหลบแล้วก็รีแอคได้เต็มที่ไงแต่พอมันเป็นร้านนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรีวิวได้ไม่เต็มที่รีแอคได้ไม่สุดตะกี้เจ้าของร้านรู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์มานะเขามีความมองแล้วก็มีความคาดหวังจะเป็นยังไงนะกินแล้วจะเป็นยังไงนะเราไม่กล้าสบตาด้วยแล้วคือของกินแถวบรรทัดทองก็จะเป็นแนวแบบร้านนั่งกินหมดเลยอ่ะเป็นไงพี่จ้าอร่อยไหมพิมชอบมากเลยเป็นข้าวมันไก่ที่พิมชอบอร่อยชอบชอบเหมือนกันถ้าไปอยู่แถวการ์ตูนนะกินบ่อยมากแน่นอนใช่แล้วราคาแบบน่ารักมาก50บาทเองทุกคนถ้าใครอยากจะมากินก็มาแวะได้ถ้ารู้สึกเบื่อร้านเจโบแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างที่พิมคิดจริงๆนะทุกคนเมื่อก่อนโซนตรงนี้มันไม่ได้แบบบูมร้านอาหารขนาดนี้เว้ยแต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะเน้นแบบว่าเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างงี้เพราะว่าตรงนี้มันก็ติดกับสเตเดียมวันเห็นไหมสเตเดียมวันเฮ้ยน้ำลำไยอยากกินน้ำลำไยอ่ะน้ำลำไยน้ำลำไยร้านนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะหรือว่าเขาโอ้ร้านอยู่ไหนเราเดินผ่านร้านลำไยเอาน้ำลำไยหนึ่งค่ะโอ้ได้มาเร็วว้าวเดี๋ยวนี้อีกกระแสหนึ่งก็คือน้ำลำไยเหมือนกันน้อทำไมถนนเส้นนี้มันเต็มไปด้วยของกระแสนะลองชิมดีสดชื่นหวานไม่มากเพราะเขาผสมน้ำหรือเปล่าแต่ว่าโอเคนะพิมชอบหวานไม่มากเพราะถ้าเกิดหวานเกินเดี๋ยวก็เป็นร้อนในอีกตอนนั้นเหมือนสักคลิปหนึ่งนี่แหละน่าจะติ๊กต็อกเฟซมันมีน้ำลำไยอยู่เว้ยแล้วพิมจำได้ว่าพิมกินเกือบหมดแล้ววันต่อมาคือพิมแบบร้อนในถามหาเลยอ่ะก็เลยว่าเออถ้าเกิดเจอน้ำลำไยอีกก็อยากจะกินนะแต่อยากจะกินที่มันแบบว่าไม่มากช่วงนี้ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาจบเลยนะก็เลยพยายามที่จะดูแลตัวเองพยุงตัวเองให้มันรอดที่สุดเท่าที่จะรอดได้โอ้โหอะไรอ่ะกุ้งถังกุ้งกุ้งโอ้ทุเรียนนั่นแหละร้อนในเอาเลยนี่ก็ร้อนในนี่ก็คู่ร้อนในแต่ว่าอยากกินขอสักหน่อยขีดละ79ซื้อ1ลูกๆได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเอาอันนึงเรื่องไม่ถูกเลยมันน่ากินไปหมดเลยเอาชิ้นนี้ก็ได้ค่ะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะเต็มไม้เต็มมือจังเลยขอบคุณนะคะไปหาที่กินนี่อันนี้1ขีดกว่า130กว่าบาทลูกเล็กแค่นี้130กว่าบาทนะทุกคนไม่ได้กินทุเรียนมานานโอ้จิ๋วแต่
จ๋วอ่ะทุเรียนได้รอบกี่เดือนน่ะ6เดือนได้โอ้อร่อยมากเลยอร่อยแบบโคตรอร่อยอ่ะเนี่ยสุดยอดเลยแบบสัมผัสเท็กเจอร์คือพอดีความกรอบแบบพอดีกลิ่นไม่ร่วนเกินไม่แห้งเกินไม่กระด้างเกินไม่แข็งไปไม่นิ่มไม่เละเกินพอดีเพอร์เฟคแล้วรสชาติหวานพอดีครีมมันเกิดมาเพื่อผิวเลยนะอันเนี้ยสิ่งนี้คือความรักแล้วก็ร้านหม่าล่าอีกแล้วร้านหม่าล่าเยอะจริงว่ะผมมีความสุขกับทุเรียนผมก็มีความสุขแล้วร้อนในตายแน่ไม่หรอเฮ้ยพี่กะอะไรอ่ะครั้งแรกของโลกกับบิงซูหมาล่าไม่แปลกๆไว้ไหนอ่ะหมาล่าฮิตจริงเป็นเทสสุดๆตอนนี้แต่บางทีเทสเราก็ไม่เก็ตเท่าไหร่อ่ะมีผงหมาล่าโรยบนน้ำแข็งใสก็น่าลองดีนะแต่ว่าอยากจะไปกินหมาล่าจริงๆก่อนสรุปแล้วพิมกับพี่กาเลือกกันไม่ถูกว่าจะไปกินหมาล่าร้านไหนก็เลยใช้วิธีการเซิร์ช Google Maps แล้วก็หาร้านที่คะแนนเยอะสุดซึ่งร้านที่คะแนนเยอะสุดนั่นก็คือร้านอี้จ๋าหมาล่าอยู่แถวๆนี้เองทุกคนอ่ะนี่ไงอี้จ๋าสุกี้หมาล่าถึงแล้วเผ็ดตรงน้ำซุปหรือเผ็ดตรงน้ำจิ้มโอ้โหแต่น้ำจิ้มพิมพ์แบบแดงเถื่อนเลยสุดยอดร้านนี้เป็นหม่าล่าสายพาน้ำซุป2อย่าง59บาทแล้วก็จะมีราคาบอกตรงเข้ามาเลยว่าแต่ละไม้แต่ละถาดแต่ละสีต่างกันยังไงร้านนี้เขามีเป็นเซตปิ้งกับชาบูด้วยเซตละ69บาทแล้วก็น้ำซุป49บาทแต่ถ้าเกิด2น้ำซุปก็59บาทราคาดีนะน้ำซุปไม่แพงนะแต่น้ำซุปโอเคโอเคก็ชอบดีแต่ไงรู้สึกต่างจากหม่าล่าทั่วไปที่เคยกินไหมเอาจริงๆก็แอบรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบว้าวสุดยอดเลยแต่มันก็กลางๆไม่หอยเชี่ยวอันเบิ่มๆหูใหญ่จังอันนี้50บาทใส่ไปจุดแต่เอาจริงๆรู้สึกยกใจให้กับฮอตแมนโอ้โหฮอตแมนดีเกินอ่ะเขาทำไม่ดีเกินอ่ะเออฮอตแมนมันเป็นบุฟเฟ่ต์อ่ะแล้วก็บอกว่าราคาโอเคก็เลยรู้สึกแบบว่าถ้านึกถึงหม่าล่าจะนึกถึงฮอตแมนโน1ในตอนนี้ถ้าตัดแบบแนวแบบว่าแพตตี้หนาวสุดาเสียหรือ CUK แนวแบบเป็นร้านพัตคาอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่รวมอันนั้นอ่ะฮอตแมนก็คือ1ในใจพิมสมยังน่าจะสุกแล้วน้ำซุปหม่าล่าเขาค่อนข้างจะมันเลยนะน่าจะสดไม่ได้นะสุกยังหวานน่าจะอีกนิดนึงอ่ะแต่รู้สึกว่าหอยเชลล์มันเอาไปย่างเอาไปปิ้งยังไงมันก็เหมือนไม่สุกอ่ะมันยังมีความแบบนุ่มๆอยู่ตรงกลางอยู่ดีมันหนึบๆดึกๆนะเออแต่ว่าตะกี้แอบกินหวานอยู่นะถือว่าสดอยู่เป็น50บาทดีถือว่าโอเคเลยแต่ว่าน้ำจิ้มพิมพ์แบบพิมพ์ปรุงมาเผ็ดอะเผ็ดมากอะถามว่าชาไหมก็อย่างนะนิดหน่อยกลางๆรสชาติก็โอเคโอ้ลวกกันอะไม่ลวกแต่ลวกกันสุกี้หม่าล่าบอกว่าลดน้ำหนักเป็นไปไม่ได้อ้วนด้วยกันเถอะที่มาตลกแกนส่วนอ้วนไปด้วยกันร้านนี้หน้าตาดีมากเป็นฟิลแบบว่าห้องสอบจะมีเป็นแบบกั้นๆแบบนี้ถามว่าร้านตะกี้อิ่มไหมอิ่มแต่ว่าอย่างที่บอกร้านหม่าล่ามันเยอะมากแล้วคือร้านเนี้ยก็เล็งไว้มานานแล้วว่าอยากจะมากินสักทีว่ามันเป็นยังไงมันดูแบบมีคอนเซ็ปต์จริงๆว่าหน้าตาวัตถุดิบดูดีดูสดดูโอเคแล้วก็หน้าตาน้ำซุปดูโอเคอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าดูโอเคกว่าร้านตะกี้เออแล้วก็บรรยากาศตรงนี้มันจะโปร่งโล่งกว่าร้านตะกี้แอบติ๊กไปหน่อยน้ำซุปหมูมีขิงเหรอใส่ขิงด้วยเหรอไอ้เหลืองๆนี่คืออะไร
ฟักทองเหรอน่าจะฟักทองนะก็หรอมันมีกลิ่นบางอย่างที่มันไม่ใช่แค่น้ำซุปกระดูกหมูปกติที่นั่งอยู่แต่รสชาติมันก็เบาๆบางๆแต่ว่าสิ่งที่ชอบของตรงนี้คืออะไรวะมีวิวให้ดูด้วยเอาจริงร้านนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ชั้น2แล้วนะมันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีสายไฟแต่ก็แล้วนะ Thailand Only ต้องที่ไทยเท่านั้นที่อื่นไม่มีนะจ๊ะสายไฟระยงระยางขนาดนี้หมาล่าสั่งแบบเผ็ดสุดมาเลยกินอร่อยเป็นร้านแรกถ้าอยากได้สวยๆบรรยากาศดีมาร้านนี้ มันก็โอเคนะสำหรับคนที่ชอบกินรสแบบไม่จัดร้านนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ผิดเป็นคนชอบกินรสจัดจ้านไงแต่ร้านแรกอ่ะยังไงก็สู้ฮอตพอตแมนไม่ได้ฮอตพอตแมนจริงกว่าถึงชอบร้านนั้นมากกว่าร้านนั้นเขาทำไว้ดีเกินอ่ะโอ้โหอยากจะเคลียร์ตรงนี้ให้หมดแล้วอยากจะไปกินร้านต่อเริ่มมืดแล้วยังกินไม่ถึงไหนเลยเริ่มแน่นละเห็นพุงไหมเริ่มแน่นท้องแล้วต้องใช้ตัวช่วยนี่เลยผงฟูคลายกรดลดแน่นเฟ้อแค่เทผงฟูลงในน้ำ 150-180 ml รอจนฟองฟูหมดแล้วก็ดื่มได้เลยสบายท้องคนละใครสายบุฟเฟ่สายกินจุกชอบกินเผ็ดกินแซ่บจะรู้เลยเวลากินเยอะๆมีแก๊สในกระเพาะอาหารไม่ย่อยแล้วพอมีอาการจุกเสียดแน่นแสบร้อนกลางอกเนี่ยจะทรมานมากควรมีผงฟูติดตัวนะถ้าไม่มีก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อหรือ 7-Eleven Lotus Big C ได้เลยจัดหนักต้องจัดผงฟูด้วยไปกินร้านต่อไปกันตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านยศเสกข้าวต้มไม่ใช่ข้าวต้มจะกินข้าวต้มมันเป็นไอศกรีมยศเสกใช่ไหมรู้สึกว่าชื่อดังไอติมหม้อไฟเป็นไอติมหม้อไฟแต่ว่าไม่อยากนั่งร้านก็เลยสั่งเป็นเทคเอาเวย์เป็นอย่างนี้เป็น1ลูกแบบเดินกินพิมสั่งรสโคตรนมยาคูปีโป้แล้วก็มินชิปเรียบร้อยโอ้ขอบคุณค่ะย่อกินหมาล่าเสร็จก็มืดซะละที่นี่มืดเร็วเนาะหรือเพราะว่าเรากินกันช้าไม่รู้แต่ว่าชิมก่อนเลยแล้วกันโคตรนมนมอัดเม็ดเลยอ่ะหวานกลางๆไม่รู้จะเนื้อมันเหนียวดีนะไอติมอันนี้ช็อกมิ้นช็อกมิ้นแต่ทำไมช็อกมิ้นที่นี่มันสีเขียวไม่รู้เป็นช็อกมิ้นที่ดีเฮ้ยไอเลิฟนี่นี่อันนี้คือไอติมรสเตยที่แบบชื่อดังจริงๆแบบนี้เป็นไอติมหม้อไฟมีควันออกตรงกลางยอกเกิดปีโป้ก็ดีแต่พอพิมกิน2รสชาตินี้มาแล้วมั้งพอกินปีโป้มันก็เฉยๆอ่ะพี่กล้ากินก็เป็นไอติมที่เคยกินมาเมื่อนานมาแล้วนะกี่ปีละ4รส4ปีละเป็นไงอร่อยอร่อยหรอทำไมทำหน้าเปรี้ยวอ่ะสดชื่นดีอ่ะหรอปีโป้อ่ะเหมือนเดิมมั้ยอาจจะรู้สึกว่าเปรี้ยวไปหน่อยจากเมื่อก่อนไอ้กล้าลองกินโคตรนมเหนียวดิช็อกมิ้นแบบอร่อยมากพิมชอบมากมากมิ้นเลยอ่ะใช่ใช่ได้เอ็มชอบช็อกมิ้นรสประมาณนี้ไม่หวานไปกลิ่นมิ้นไม่ปลอมไปกำลังดีร้านต่อไปอยากจะไปร้านนั้นที่นี่เขาตลาดจอดน่ากลัวเหมือนกันเนาะหดไม่หดอ่ะขับบนทางม้าลายเลยเหยียบเลยร้านนั้นชื่อว่าร้านถ้วยถังไอติมเป็นร้านที่ก็มีไอติมแต่เราก็เพิ่งกินไอติมมาแต่ที่อยากจะไปกินร้านนั้นเพราะมันเห็นมันเหมือนมีเป็นแบบหน้าตาเหมือนพุดดิ้งอันนึงไม่รู้ว่ามันคือพุดดิ้งหรือเต้าหวยหรือเต้าหู้หรืออะไรแต่ว่าอยากกินแต่นี่อันนี้เป็นเซตพุดดิ้งไอติมชานมไต้หวันมีท็อปปิ้งเป็นไข่มุกด้วยทุกคนไข่มุกเขาดูเหนียวๆหนึบๆดีนะกลิ่นเซียวๆคือเหล็กมันชนกันเหล็กไอเดีย
ไข่มุกอร่อยนุ่มหนึบหนึบตัวไอติมเขาก็อร่อยหอมตอนเนื้อพุดดิ้งเขาดูเหมือนแบบเนื้อมันแข็งไปหน่อยมันไม่ใช่พุดดิ้งในอุดมคติพี่พุดดิ้งในอุดมคติพี่มันจะแบบนุ่มสลายหายเลยแต่นี่มันแบบมันเซ็ตตัวไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้หรอกเซ็ตนี้99บาทตีทำไมเนี่ยเห็นว่ามันแข็งเนื้อมันไม่ดึงดังนะเนื้อสัมผัสมันเหมือนวุ้นเลยอ่ะมันไม่เหมือนพุดดิ้งอ่ะคิดถึงพุดดิ้งนิ่มๆพี่กาลองชิมเบ๊ะอ้าวไงตัวไอติมอร่อยอ่ะไข่มุกหนึบเลยวุ้นไม่ใช่วุ้นเขาบอกว่ามันคือวุ้นดิ้งเขาเหมือนวุ้นอ่ะเคยกินไอ้วุ้นพวกแบบวุ้นกะทิป่ะเออแล้วมันเป็นสัมผัสแบบนั้นรสชาติมันเป็นวุ้นดิ้งแต่สัมผัสมันเป็นวุ้นนั่นแหละครับตอนแรกกะว่าจะหาชานมสักร้านกินอยากกินอะไรที่มันแบบซื้อง่ายซื้อปุ๊บหยิบปั๊บเดินกินง่ายๆเร็วๆแต่กลายเป็นว่าคิวคนอย่างเยอะร้านนี้ชื่อฉันจะกินชาเย็นทุกวันและนี่คือสาขา2สาขาหนึ่งอยู่ตรงไหนนะคนเยอะมากเลยอะเพิ่งรู้ว่าคนไทยชอบกินชาขนาดนี้เออนั่นดิประมาณ10คิวอะคือเห็นร้านนี้จากใน Google Map แล้วชื่อมันดูน่าสนใจดีก็คือเป็นร้านที่แบบว่าขายชาโดยเฉพาะชาเย็นอะไรอย่างงี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยร้านเจ๋งดีอยากจะมาดูว่ามันเป็นยังไงดูเป็นร้านที่ทํามาเพราะแพชชั่นซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้อ่ะน่ะเค้าเขียนคําคมนะไม่อกหักพอรักชาเย็นอกหักเค้าคนเยอะได้ไหมคิวยาวเกินไปรอดีไม่รอดีสุดท้ายก็รอไม่นานได้อยู่ออเดอร์129ค่ะอีก3คิวใช่ไม่นานมากเอาไว้นานเขามีทรงมีเสื้อขายด้วยเด้อเขียนฉันจะกินชาเย็นทุกวันนี้เลยใช่เออเท่ดีเป็นแบรนดิ้งแบบสุดๆไปเลยนะเนี่ยเจ้าของร้านคือคิดมาขาดประมาณหนึ่งเลยอ่ะมีเมอร์เชนไดส์มีอะไรเสร็จสับขนาดนี้ดับเป็นร้านแค่ดับไม่ได้ใหญ่พื้นที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าตรงนี้ก็สาขา2แล้วออเดอร์132ค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยเห็นคนที่เขาซื้อเสร็จแล้วเขาทำแบบนี้ไว้พี่ก็ลบถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปลงโซเชียลเออคิงว่าฉันมาถึงที่นะมากินแล้วนะแฮโอเคถึงถิ่นแล้วตรงนี้เห็นร้านตรงนู้นไหมล็อกเล็กๆตรงนี้เห็นไหมทำไมเอ่ยตรงนั้นคือสาขา1และห่างจากสาขา2แค่เนี่ยสาขา2อยู่เนี่ยทุกคนแล้วสาขา1อยู่แค่นี้ใกล้มากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะอวดคืออะไรรู้ป่ะชาไทยพุดดิ้งขวดสุดท้ายของวันนี้ได้กลิ่นโคตรโชคดีลองอันนี้ก่อนจริงๆบ้านร้านเนี้ยพี่ไม่รู้จักพี่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงดังแต่ว่าลองดูเป็นไงมันยังไม่ขึ้นเลยมันเป็นสลับปี้แบบเหนียวๆอ่ะมันต้องกินยังไงวะมันเป็นชาไทยที่มันนมๆนัวๆความหวานไม่ค่อยความเข้มก็ไม่อร่อยไหมก็พอได้ทำไมมันถึงดังนะลองชิมไหมพี่การหรอไม่หวานมากไม่มันมากไม่เข้มมากกลางๆเอางี้เข้าใจคอนเซ็ปต์ละฉันจะกินชาเย็นทุกวันคือมันกินได้ทุกวันจริงมันบางกินง่ายมันไม่ได้ว่าบางแบบบางๆตื่นไม่ใช่นะคือกลิ่นหรือรสชาติมันอะโอเคแต่แค่ว่าทำไมร้านนี้ถึงดังทำไมคนถึงมาต่อคิวขนาดนี้ว่าอะไรล่ะมันดังใน TikTok หรืออะไรเอ่ยไม่เคยรู้จักไม่รู้จักร้านนี้มาก่อนหลงๆเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคแล้วก็วันนี้ที่พี่มาเดินบรรทัดทองแบบจริงๆแบบจริงอะทำให้พี่รู้สึกได้ว่าสมัยนี้คนเขาตั้งชื่อร้านกันแบบไอ้นี่นิดนึงเนาะมันคือความสมัยใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจคือถ้าอย่างเมื่อก่อนเขาจะตั้งชื่อกันแบบสามพยางหรือแบบคำยูนิคส่วนใหญ่เป็นชื่อคนนะเป็นเจเป็นชื่อเป็นเจ
หรือเป็นแบรนดิ้งที่มันเป็นแบบว่าจำได้ง่ายๆคำน้อยๆไม่กี่พยางค์แต่ที่เนี่ยอย่างเช่นแบบเจอกันที่สุกี้หม่าล่าแล้วก็ฉันจะกินชาเย็นทุกวันมันดูเป็นประโยคบอกเล่ามันดูไม่ใช่ชื่อร้านแต่ถามว่าจำได้ไหมฟังปุ๊บจำได้เลยฉันจะกินชาเย็นทุกวันก็เจ๋งดีนะการตั้งชื่อร้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้โอ้ที่ชอบที่สุดคือแบบร้านอาหารใกล้ฉันในเน็ตเหรอในเน็ตเลยคือว่าอะไรวะไทยเรสตอรองเนี่ยมีปะเออใช่เพราะเท่เขาเรียกว่าอะไรนะ Search Engine ใช่ SEO เออคือสมัยนี้เขาค่อนข้างจะดับคิดเอทในการตั้งชื่อประมาณนึงแบบสุดๆไปเลยอะอ๋อแล้วก็ร้านพี่รู้สึกว่าเออเขาเจ๋งดีนะเขาเป็นการทำร้านทำแบรนดิ้งที่แบบไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะใช้สเปซแค่นั้นแล้วก็ค่อยๆกระจายบอกต่อหรืออะไรก็ตามแต่มันจะค่อยๆโตขึ้นแบบมั่นคงถือว่าดีทางร้านเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพิมคิดว่ามันน่าจะอย่างนั้นนะถือว่ากินได้ทุกวันจริงๆตัวชอบนะมันไม่โดดไปทางใดทางหนึ่งดิเออใช่มันกลมๆประมาณนึงเลยเอ้ยอย่าพิมลองกินพุดดิ้งดูซิจะเนื้อเป็นยังไงอู้นี่แหละพุดดิ้งในฝันไม่ใช่วุ้นใช่ไหมนะไม่ดูไม่ใช่นะลองตักดูซิพุดดิ้งพี่ก็ยังเป็นเนื้อพุดดิ้งอยู่ถ้าสัมผัสมันนุ่มกว่านี้แบบมันจะถูกใจถูกใจแต่ว่ามันก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะดีกว่าเป็นวุ้นๆ ไม่หวานหอมๆกลิ่นชาไม่หนักกลิ่นได้เรื่อยๆมันเป็นของหวานสำหรับคนที่แบบกินแล้วไม่อยากรู้สึกผิดเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้หวานกินแล้วมันรู้สึกไม่ได้เสียสุขภาพ ไปร้านอื่นต่อก็คือร้านที่เราจะไปกินลูกเล็กเด็กแดงถามว่าทำไมถึงไปร้านนั้นร้านเพื่อได้จำค่ะเหตุผลง่ายๆแค่นี้เลยไปดูกันว่าเป็นยังไงครับนี่ไงลูกเล็กเด็กแดงใช่เฮ้ยโลโก้น่ารักใช่โลโก้น่ารักอุ้ยกินหอมนะเข้ามาปุ๊บกินหอมเลยหาที่นั่งมีอีกเหรอโอ้ตายอันไหนเป็นอันไหนอ่ะมีอันนึงหวานกับอันนึงไม่หวานเขาเขียนเลยว่าหวานน่ะอ๋อเหรออ๋อไม่เห็นอ่ะเอาไปได้มาแล้ว2รสชาติมีอันนี้เป็นคิมชีสทัฟเฟิลแล้วก็อันนี้เป็นบิสกิตฮันนี่โยเกิร์ตซึ่งเรากินหวานมาแล้ว2ร้านฉะนั้นเราจะกินของคาวก่อนนี่หน้าตาเขาน่ารักมากเลยนะดูสิคือจริงๆมันเป็นแบบว่าขนมปังใช่ไหมแล้วเขาก็เพิ่มลูกเล่นซิกเนเจอร์เอกลักษณ์ด้วยกันมีลูกตาเฮ้ยลูกตามันขยับได้ด้วยวะโอ้โหน่ากลัวทั้งวันไม่เป็นไรกินเถอะนี่ทัฟเฟิลชุบ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 ตอนแรกมันก็น่ารักดีอะแต่ตอนอยู่กับพิมแล้วน่ากลัวเอาตายละเออโอเคนี่กลายเป็นตาเดียวเหมือนมินเนี่ยนหัวแล้วแหละที่ราคานี้กลิ่นดีมากหอมมากหอมเนยหอมกลิ่นทัฟเฟิลชัดมากแล้วต้นขนมปังก็ยังนุ่มๆอยู่เดี๋ยวลองจิ้มไอ้นี่เป็นซอสอะไรสักอย่างมันจิ้มอร่อยกว่าตัวนี้มันเป็นเบคอนแบบกรอบๆไว้ทุกคนพอกินกับขนมปังนิ่มๆซอสทัฟเฟิลหอมๆสัมผัสครบอร่อยมากเลยอ่ะลองอันนี้กันขนมปังเขาทำดีดิชิบชูเสียวฟันอะไรวะดิว่าอร่อยเดี๋ยวนะขอลองชิมดีๆดิหอมน้ำผึ้งโยเกิร์ตคือตรงไหนนะอันนี้คือโยเกิร์ตหรือเปล่าโยเกิร์ตคืออะไรที่มันราดอยู่บนนี้ป่ะอันนี้คือโยเกิร์ตเหรอเยิ้มเยิ้มเนี่ยโอ้ใช่มีความน้ำผึ้งโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตที่พี่กากินแล้วอร่อยชัวร์ไม่เปรี้ยวหอมหอมน้ำผึ้งมากเดี๋ยวนะไอ้นี่เขามันคืออะไรอ่ะนูเทลล่าไม่น่าใช่นะมันคืออะไรวะไม่รู้แต่รู้ว่ากินรวมกันแล้วอร
่อยจัดคือตอนแรกอะมาร้านนี้กะว่าจะมาสอดแนมดูซิว่าเพื่อนเราทำธุรกิจใหม่เป็นยังไงจะอร่อยไหมนะแต่กลายเป็นว่าอร่อยคือผ่านเลยคือชอบเลยจริงๆเมนูแนะนำเขาว่ามีประมาณ 3-4 อย่างแต่ว่าพิมพ์เลือกมาแค่2อย่างเพราะพิมพ์อิ่มแล้วควรจะอิ่มนะโอ้กินแบบล้างผ่านมากกว่านี้อันนี้คือโคตรอร่อยอร่อยแบบอร่อยโคตรเลยไม่ต้องจิ้มกินก่อนเหมือนกินอาหารเช้าแบบพอดอ่ะใช่อร่อยแหมถ้าไม่ไข่ดาวต้องฟองนะอาหารเช้าเลยอร่อยจะถึงคือร้านนี้ขนมปังจะมี2แบบจะมีแบบคาวกับแบบหวานแล้วก็เครื่องดื่มมันก็จะมีเป็นแนวแบบนมสดโกโก้ชาไทยแล้วก็มีแบบอิตาเลียนโซดาอะไรอย่างนี้แล้วก็เมนูเครื่องดื่มแนะนำของเขาก็จะเป็นโกโก้กับชาไทยแต่ว่าเราเพิ่งกินชาไทยกันมาเราก็แบบชาไทยอีกแล้วหรอเดี๋ยวก่อนเลยกันนะรอบหน้าเลยกันนะคะนี่รออะไรยังลองละเป็นไงกินง่ายดิไม่เปรี้ยวออกติดหวานๆด้วยครับกินง่ายนะเขียนกลับด้านเขียนยังไงวะคือพี่ที่ร้านเขาอยากให้เราชิมชาไทยจริงๆเขาก็เลยเอามาให้เราชิมแก้วหนึ่งแบบวันน้อยลองชิมโอเคเลยนะค่อยเสียงลงโอเคเลยนะกลิ่นหอมรสชาติไม่ได้เค็มเกินนัวนัวแล้วก็สำหรับบรรทัดทองพูดได้เลยว่ามีอีกเป็นหลายร้านมากที่พิมไม่ได้ไปกินแต่พิมก็ไปต่อไม่ไหวแล้วพิมอิ่มแบบอิ่มมากๆมันก็จะมีร้านเด็ดร้านตำนานร้านดังอย่างเช่นเจโอหรือว่าป้านีอย่างเงี้ยคือเจโออ่ะพิมเคยไปกินมาแล้วกับเพื่อนตอนสมัยเรียนจำถ้าจะให้ไปอีกเพื่อไปกินก็คงไม่ไปเพราะสู้คิวไม่ไหวคิวเป็นร้อยไม่ไหวไม่สู้จริงๆส่วนป้านีนั้นพิมเคยไปกินแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วเป็นคลิปเล็กๆอยู่ในช่องก็ไปดูได้นะครับสำหรับบรรทัดทองวันนี้ถามว่าชอบอะไรที่สุดจำไม่ได้เรากินอะไรกันไปบ้างวะอุ้ยกินมา 8-9 ร้านได้อะถ้าที่นึกออกชอบข้าวมันไก่ร้านกินดีรู้สึกว่าเป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยของหวานถ้าเกิดนึกออกก็แล้วก็ร้านนี้เหมือนแบบเป็นร้านเพื่อนกันก็เลยอวยกันแต่จริงๆไม่ใช่นะเฮ้ยส่วนตัวคือชอบจริงๆเลยพอทัฟเฟิลคือแบบกลิ่นถึงมากพี่กาชอบร้านไหนโอ้กลายเป็นว่าเทปเนี้ยชอบของหวานมากกว่าของคาวอ้าวหรอทำไมอ่ะเพราะว่าของคาวเราไปกินหม่าล่าเบื่อเปล่าเราเบื่อหม่าล่าวะแต่จริงๆอ่ะรู้สึกว่าของหวานบรรทัดทองอร่อยหลายร้านอ่าใช่อันนี้จริงแล้วก็ที่ชอบก็น่าจะเป็นร้านนี้ของเพื่อนพิมพ์เนี่ยเพราะว่าทุกที่นี่เขาแรงจริงโอ้ชอบร้านลูกเล็กเด็กแดงอันนี้เพราะว่าไอตัวเบคอนอ่ะคือมันเป็นกึ่งคาวกึ่งหวานแล้วรสชาติมันดีดีอ่ะรสชาติมันอินเตอร์ประมาณมันอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยมันแบบไม่ค่อยไทยเท่าไหร่แล้วเราชอบรสประมาณนี้ส่วนตัวเลยนะก็ชอบร้านนี้มากๆเหมือนกันนี่ขนาดกินแค่2เมนูนะเนี่ยโอ้กินมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วคืออยากจะลองเมนูอื่นของร้านนี้อีกนะแต่ก็ไม่ไหวแล้วจริงๆอิ่มแบบอิ่มมากๆส่วนใครที่จะมากินให้ยับที่บรรทัดทองอย่าลืมจัดหนังต้องจัดผงฟูด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าไปฟังร้านเขาเจ้าของร้านเขามาแล้วเจ้าของร้านเขาแอบมองอยู่พนักงานมองกันเต็มเลยขอโทษด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คือต่อไปโอ้ยอิ่มนี่กางเกงแบบแน่นสุดๆเลยพี่กายังไม่ได้จัดผงปูเลยไปจัดไหมต้องสักแก้วไม่ไหวจริงลิ้นส้มเลยเดี๋ยวชาละชาล้างรถสีใช้ได้เลยวะ